ล่าสุดวันนี้อีกอันนึงฮะเพื่อให้ได้คำตอบดูทุบโต๊ะคงไม่ต้องไปดูแต่คลิปเท่านั้นนะฮะคือมีชาวบ้านบอกสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเอ๊ะคนนี้ใครอะที่นั่งในเรืออ๋อคุณจ๊อบกับคุณปออยู่ด้านท้ายคุณผู้ชมฮะแล้วเหมือนกับโอ้โหเขาซูมแบบซูมตาแตกเลยขนาดเราเองเรายังไม่ได้ซูมขนาดนี้แต่มีประโยชน์นะฮะเขาบอกลองสังเกตภาพนี้ดีๆนะเหมือนนั่งในเรือแล้วเหมือนกับบางคนเนี่ยพยายามจะเก็บของแล้วเหมือนกับจะอำพรางในระหว่างที่เรือเนี่ยมาเติมน้ำมันดูนะฮะอันนี้เป็นช่วงที่เรือเข้ามาเติมน้ำมันแล้วนะคะแล้วจริงๆภาพจริงอะไกลมากเลยนะไกลแต่ละซูมแล้วอันนี้คือการซูมแล้วก็บอกว่าลองดูในมือของคุณจ๊อบสิเขาอ๋อข้างนึงน่ะเป็นขวดไวน์จริงค่ะว่ามีการดื่มไวน์กันตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วแต่ทีนี้เนี่ยอีกมืออีกข้างนึงมันมีอะไรไม่รู้สีดำๆซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าตอนที่เด็กปั๊มที่เขาจะเติมน้ำมันเนี่ยนะคะจะเดินเข้าไปใกล้เหมือนผู้ชายคนนี้ซุกไอ้ขวดไอ้ซองสีดำสีดำซุกเข้าไปเหมือนกับจะซ่อนคุณผู้ชมฮะแสดงว่าก่อนกินข้าวคุณก็ดื่มแล้วดื่มมาแล้วขวดนึงดูดิฮะคนนี้คือใครอ่ะฝ้ายจ๊อบค่ะคุณจ๊อบนี่ดูนะฮะเดี๋ยวเพลย์ให้ดูนะฮะอันนี้เขาวงผิดจริงๆต้องดูสีดำด้วยในมือนะวายอันนั้นวายนี่ฮะแล้วเขาก็แอบซุกเข้าไปอย่างเงี้ยล่าสุดหลังจากภาพนี้ทุกคนกำลังสงสัยว่าคุณซ่อนอะไรคือต้องย้ำก่อนนะว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นก่อนน้องจะตกน้ำก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับจ๊อบเขาด้วยแต่สังคมสงสัยว่าหรือในเรือมีวัตถุอย่างอื่นซ่อนอยู่ก่อนที่โมจะตกน้ำผมให้เป็นข้อมูลแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของคนบางคนขอยืนยันนะฮะจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นสีดำคือโทรศัพท์มือถือค่ะเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในระยะใกล้เพราะฉะนั้นจะเห็นชัดนะคะแล้วก็มันมีคนตั้งข้อสังเกตอีกแหละว่าตัวของน้องมีการยื่นการส่งอะไรให้กับท่านนั่งคนบนเรือเปล่ายืนยันว่าไม่จริงตอนภาพที่เห็นนี่คือโยนเชือกไปให้ไม่ได้โยนของแล้วคุณจ๊อบเอาซุกอะไรเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นจากการซูมภาพแล้วเนี่ยคือเขาวิเคราะห์แล้วว่าอันนี้คือซองโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้เป็นพวกยาไม่ได้เป็นสิ่งอาวุธอะไรทั้งสิ้นที่สังคมกำลังสงสัยส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้แหละฮะที่สังคมสงสัยดูภาพนิ่งก่อนแล้วเขาก็เอาภาพจากที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยไปวิเคราะห์กันคุณผู้ชมฮะภาพนิ่งอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวจบประเด็นนี้แล้วฮะผ่านไปฮะกลับมาประเด็นในเรือในภาพเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรองเท้าคนนี้คือคุณโรเบิร์ตดูเหมือนกับใส่รองเท้าสีแดงหรือเปล่าแต่ว่าเขาไปเอาภาพจากของเราเนี่ยแหละอมรินทร์ทีวีตอนที่เบิร์ดเดินเข้าอู่เรืออ่ะเดี๋ยวดูภาพนะฮะตอนเบิร์ดเดินเข้าอู่เรือปรากฏว่าสังคมไปเห็นว่าเหมือนเบิร์ดจะใส่รองเท้าสีขาวแล้ววันนี้คนที่โดนเต็มๆก็ดันเป็นเบิร์ดซะด้วยเนี่ยนะฮะเรื่องขับเรือเนี่ยแหละขอดูภาพเดินเข้าอู่หน่อยสิฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าคนกำลังสงสัยว่าเกิดการเปลี่ยนรองเท้าระหว่างตอนเข้าอู่แล้วพอเกิดเรื่องหรือไม่ตอนประมาณบ่าย 3:46 นะคะตอนที่เดินทางมาถึงอู่เรือ NBC แล้วเป็นช็อตที่คุณโรเบิร์ตเนี่ยเดินเข้าไปวงจรปิดค่ะวงจรปิดเดินเข้าอู่เรือตอนบ่าย 3:40 นาทีเขาก็สงสัยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นจากอมรินทร์ทีวีภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยตอนคุณโรเบิร์ตลงจากรถแล้วเดินเข้าอู่ใส่รองเท้าสีขาวแล้วไอ้สีแดงที่ติดมากับรองเท้าเนี่ย1เป็นสีเลือดหรือเปล่าหรือ2คุณสลับรองเท้าเพราะมันมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าภาพนี้อาจจะดูตอนเร่งภาพเลยนะโรเบิร์ตลงมาเลยพอลงมาปุ๊บเดี๋ยวจะมีจังหวะเดินเข้าไปเดินเข้าไปโดนแสงแดดใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเห็นตอนเขาเดินกับแสงแดดนะฮะแล้วจะเห็นว่าอ๋อเขามองกันภาพนี้เปิดเต็มจอหรือที่งานเปิดเต็มจอที่โดนแสงแดดไปแล้วอ๋อมันเป็นสีเหมือนเขามองเป็นสีขาวสีขาวคุณผู้ชมดูนะฮะล่าสุดจากการตรวจสอบเป็นยังไงฝ้ายเรื่องนี้เราดูทุกช็อตแล้วค่ะที่เรามีคุณโรเบิร์ตไอ้ภาพนี้เนี่ยมันเป็นแสงเงาเพราะว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะคะมันส่องมันเป็นแสงบ่าย3แต่ทุกภาพที่เราเจอเขาใส่รองเท้าคู่เดียวกันซึ่งเรามีภาพตั้งแต่ตอนที่นั่งอยู่บนรถยนต์แล้วแสงมันจะเป็นแสงมืดหน่อยแต่จะเห็นว่าเป็นรองเท้าซึ่งมีขอบสีแดงช่วงเดินเข้าอู่เรือก่อนจะไปกลางแดดก็ยังเป็นคู่สีแดง มันก็เป็นคู่เดียวกันกับที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทที่เห็นไม่ใช่คราบเลือดแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนคู่เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับโรเบิร์ตด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นก็จะกลายไปว่าทุกคนก็จะไปตัดสินจากภาพไม่ผิดถือว่าทุกท่านในโซเชียลช่วยกันตามหาความจริงอมรินทร์ก็ทำในเรื่องของการหาความจริงก็ขยายกันเต็มที่เหมือนกันฮะให้ท่านรู้ความจริงว่าเฮ้ยไม่ใช่เลือดอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ